ชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ณขณะนี้เมื่อชาวเน็ตได้ขุดเทปรายการทอล์กกระเทยที่ดำเนินรายการโดยพิธีกรคนดังปอมแปมนิติชัยชิตาธรโดยเป็นรายการเมื่อเดือนกันยายน2559ซึ่งมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่อาตุ่ยพุทธชาติพงษ์สุชาติมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเรื่องราวมีอยู่ว่าอาตุ่ยเคยตั้งคำถามกับผู้ชมทางบ้านว่าก่อนตายต้องทำสิ่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งและคำตอบที่ถูกใจอาตุ่ยก็คือก่อนตายอยากไปหัวหินสักครั้งซึ่งทั้งคนได้หัวเราะออกมาตุ่ยพูดเสริมว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้ส่วนพิธีกรประจำรายการคุณปอมแปมได้เสริมอีกว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอ่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะอย่างขำขันตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหลังคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่อีกครั้งชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงว่าทั้งคู่นั้นไม่ควรไปดูถูกความฝันของคนอื่นเพราะมนุษย์เกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วยอย่างไรก็ตามรายการของคุณปอมแปมเคยตกเป็นประเด็นเรื่องเหยียดสำเนียงมาแล้วเมื่อปี2561ที่ผ่านมารายการทอล์กกะเทยวันไหนเทปที่ได้แขกรับเชิญเป็นณัฐศักดาธรและสาวปูปรายาซึ่งทางรายการให้แขกรับเชิญทดลองอ่านข่าวด้วยสำเนียงอังกฤษและมีการหัวเราะกันอย่างสนุกสนานจนหลายคนมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการล้อเลียนต่อมาคุณปอมแปมได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ใครรู้สึกไม่สบายใจคือด้วยเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเลยแต่เราเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกระคายหูอันนี้เราต้องขอโทษเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำให้ใครไม่สบายใจเราขอโทษแทนนัทแทนปูด้วยเจนนี่ลั่นโควิดทำรายได้หายหลักล้านไม่หวั่นรับมาลัยออนไลน์โดนเปรียบขอทานเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นลั่นโควิดโดนยกเลิกงานศูนย์หลักล้านไม่ลั่นทำคอนเสิร์ตขายมาลัยออนไลน์ถูกมองเป็นขอทานยันแค่ต้องการหารายได้ช่วยน้องๆในค่ายเท่านั้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ส่งกระทบกับอีกหนึ่งอาชีพอย่างนักร้องและนักดนตรีที่ต้องถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ตเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DM ที่หวังว่าปีนี้2564เป็นปีที่ได้กอบโกยหลังจากเจอมรสุมดราม่าถาโถมหนักเมื่อปีที่ผ่านแล้ว2563อ่านข่าวเจนนี่ได้หมดจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ซื้อบัตรดูพุ่ง 5,000 คนยอดมาลัยเกิน6หลักล่าสุดเจนนี่เปิดใจผ่านสื่อในนินเตอร์เทนว่างานคอนเสิร์ตในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2564ถูกยกเลิกทั้งหมดประมาณ63คอนเสิร์ตศูนย์รายได้เป็นหลักล้านซึ่งเจนนี่ทำใจดับเบิลยูเอชแล้วและอนุญาตให้เจ้าภาพเลื่อนได้อย่างไม่มีกำหนดโดยเจนนี่ได้รับผลกระทบไม่ค่อยมากเพราะยังมีรายได้จากการรีวิวสินค้าและ YouTube รวมถึงเก็บเงินอยู่ยอมรับว่าช่วงนี้ต้องใช้เงินเก็บมาใช้จ่ายในค่ายต่อเดือนถึง7หลักหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้และต้องนำเงินเก็บที่มีมาใช้เรื่อย
อาจจะอยู่ได้แค่ถึงปีนี้เท่านั้นด้านศิลปินและทีมงานในค่ายกว่า40ชีวิตเขาไม่มีรายได้และแต่ละคนมีภาระค่าใช้จ่ายจึงตัดสินใจทำคอนเสิร์ตออนไลน์เพื่อให้น้องๆในค่ายมีรายได้โดยวันที่อาทิตย์ที่31มกราคม2564นี้จะเป็นครั้งแรกโดยส่วนตัวตั้งเป้าว่าจะมีคนเข้ามาชมประมาณ 3,000 คนแต่ตอนนี้ทะลุเป้าเป็นเกือบ 6,000 คนแล้วและหวังว่าจะสร้างรายได้หลักแสนปลายส่วนเรื่องการเปิดรับเงินมาลัยออนไลน์นั้นสาวเจนนี่เผยว่าได้ให้แฟนหนุ่มเมงเงินเป็นคนรับผิดชอบโดยได้แยกเป็นบัญชีกลางที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวเลยโดยวันแสดงคอนเสิร์ตจริงจะเขียนชื่อแม่ยกรวมถึงจำนวนเงินมอบให้เด็กๆที่แม่ยกต้องการมอบพวงมาลัยเปยให้และไม่กลัวจะเกิดกระแสดราม่าจะตามว่าเป็นขอทานเพราะการให้มาลัยเกิดขึ้นตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วขอบคุณข้อมูลจากนายนินเตอร์เทนและ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น แม่โบขอบคุณธัญญาเป็กที่เข้าใจหัวอกแม่เจอตัวขอยกมือไหว้แม่โบขอบคุณธัญญาเป็กที่เข้าใจหัวอกแม่เจอตัวขอยกมือไหว้ก่อนหน้านี้แม่โบแวนด้าออกมาโพสต์ขอโทษน้องมะลิพาขวัญลูกสาวสุดที่รักสาเหตุตัดสินใจรับงานพลาดรับงานพร้อมถามหาสัจจะในการทำงานล่าสุด2พิธีกรธัญญาธัญญาเรศกับเป็กกี้ศรีธัญญาที่ดำเนินรายการคุยแซ่บโชว์ได้ออกมาขอโทษแม่โบและน้องมะลิแทนทีมงานและพิธีกรที่ทำหน้าที่ในวันที่เกิดเหตุการณ์โบขอโทษน้องมะลิตัดสินใจพลาดรับงานถามคนไร้สัจจะดราม่าพิธีกรดังรายการดังขอโทษแม่โบน้องมะลิแล้วหลังทำเสียความรู้สึกกับการสัมภาษณ์โดยทางแม่โบได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความภาพเขียนระบายความรู้สึกว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยที่ไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งและพิธีกรทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ดีเลยค่ะโบขอโทษพี่ธัญญาและพี่เป็กกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่เป็กกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองจากใจจริงเช่นกันนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกคลิปรายการคุยแซ่บขอโทษแม่โบน้องมะลิ